ความคิดที่หลวงปู่เทียนท่านว่าให้เห็นความคิดให้ตามความคิดต่ออะไรไม่ตัดเลยตัวสติที่ตัวมันไม่ตัดยังไงตัวสติไม่ตัดความคิดได้ยังไงรู้ว่ามันคิดอะไรเองรู้ว่ามันคิดอะไรเองโดนแล้วไปตัดเขาแล้วไปตัดมันทำหน้าที่ของมันคือไม่ได้ไปตัดแต่มันทำหน้าที่สลายไปเลยตอนนี้มันรู้มันเห็นปั๊บสลายอยู่นานไม่ว่าอย่างไรแล้วเราจะทำให้ตัวสติไปสลายความคิดไปดับความคิดต้องทำนานไหมทำเริ่มตัวนี้นะคือว่าทำบ่อยตัวรู้สึกตัวถ้าทำบ่อยอันนี้เกิดขึ้นรู้ทีคิดปุ๊บเห็นปั๊บคิดปุ๊บเห็นปั๊บทีนี้หลวงปู่เคยสอนคิดดีกับทักคิดชั่วกับทักตัดทิ้งไปดีไม่ได้ที่สุดผมก็จับผมเนี่ยผมที่เคยร่วมกันก็สนใจคิดแล้วเห็นแล้วคิดแล้วเห็นแล้วเขาจริงๆเริ่มมันก็เป็นปกติธรรมชาติพวกความคิดมันจะมาแต่ให้เห็นมันที่สุดแล้วเลยมันตามคิดมีปัญหาเกิดขึ้นทางจิตใจเนี่ยโอ้ว้าวแล้วอันนี้เกิดขึ้นคือเมื่อวานทุกเกิดขึ้นภายในจิตใจสิ่งที่เราต้องการประสบการณ์คือว่าเปิดปกติแล้วนะครับต้องจับคู่ตัวตัดเนี่ยเพราะอยากมีคำอยู่สองคำที่เราหาเราเสนอรู้ความคิดกับเห็นความคิดเนี่ยมันต่างกันยังไงรู้ความคิดนี่ต่างไปต่างไปคือรู้เนี่ยต่างไปใช่ไหมครับก็อยากเอาไปให้ได้ต่างจะได้ยังไงครับคิดแล้วต่อไปว่ามีการให้ทำที่ดีช่วยรู้นี่คือรู้ความคิดเกิดขึ้นเราวิภาควิจารณ์แล้วเห็นเราเป็นยังไงเห็นพอดีผมคิดปุ๊บเห็นผมคิดผมเกิดขึ้นมามันตัดทันทีเลยโอ้อย่างคนที่ชอบวิภาควิจารณ์ชอบนิทานมันทำยังไงเนี่ยเขาลืมตัวลืมตัวพอดีจิตในใจตัวเองเราแต่คนชอบวิภาควิจารณ์การบ้านการเมืองภาพวัฒน์เป็นยังไงนี่คือรู้ได้ถึงความคิดรู้ความคิดรู้ความคิดรู้แต่ไม่เห็นความคิดถ้าคนเห็นความคิดต้องทำยังไงด้วยรู้เห็นผู้เห็นความคิดแล้วผู้คิดแล้วคิดจับคิดทันทีแต่พอเห็นคือเห็นแล้วก็หยุดแต่ไม่ได้ห้ามไม่คิดทีนี้เมื่อใหญ่พอก็แต่ปฏิบัติธรรมแล้วแต่อายุ52ก็ปัจจุบันชีวิตสบายขึ้นไหมคุ้มค่าคุ้มค่าคืออะไรคุ้มค่าที่เกิดมาแบบนี้ผมสงสัยไม่การเกิดอะผมสงสัยเกิดมาทำไมชีวิตเนี่ยสงสัยไหมชีวิตเกิดมาเป็นคนถ้าเกิดมาเป็นคนเนี่ยเป็นคนผู้มีบุญมากที่สุดเกิดมาเป็นคนนี้ถ้าเขาเกิดเป็นคนแล้วผู้ขาดวันนี้เกิดมาเป็นคนแล้วถ้ามาพบมาพบมาเห็นว่าตัวเองที่จิตใจของตัวเองที่มันขาดสิ่งที่บอกเลยสำหรับผมนะผมเลยว่าโอ้ผู้ขาดแก่ยังคนเกิดมาแม่เกิดมาก็นะเงินหาทองเรียนหนังสือสูงสูงมีลูกมีภรรยาสามีครอบครัวมีทำหน้าวาสนาเยอะๆอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าคุ้มค่าแต่พ่อใหญ่คุ้มค่าแบบไหนอ่ะเราก็ยังเป็นชาวบ้านทำมาหากินทำอะไรคุ้มค่าแบบไหนสำหรับคนเขาเข้าถึงแค่80-90%เขาจะใช้มีเงินมีทองมีลูกมีบ้านสุขภาพเป็นไงทำงานทำงานทั้งหมดสุขภาพคุ้มค่าแต่เราเกิดสุขค่าเดี๋ยวในเมื่อที่เราได้มาพักๆกันไปผมอยากจะเกิดสุขวันนี้ได้มาเอากลับพอใจเอาที่ได้ถ้าไม่ได้มาเอากระสุนได้ขอเสียไปกระสุนได้ได้มาเอาได้มาสิ่งมันว่าอันนี้มันขอบผมไม่ขอบเขาขอบโลกเองจากโลกเราจะพูดไม่ออกเดี๋ยวเราขอมาขอเขาแล้ว
เรื่องของคุณอันนั้นเรามีความสุขแต่จริงมันพาไปความคิดแก่ขันบางทีผมไม่เห็นสีละดับโอ้มันสุขกับลูกโอ้ให้ลูกคุณค่าของการเป็นลูกถ้าเห็นที่นี่แล้วใจมันที่สบายคือพอเราปฏิบัติธรรมเราเข้าใจธรรมะเราจะเป็นต้องทำงานมันถึงไม่เปลี่ยนเราจะเป็นต้องทำงานหาเงินหาทองหนีเข้าป่าเลยต้องทำงานครับต้องทำมาหากินจริงๆแต่ว่าการทำมาหากินถ้าทำผิดเราต้องทำคือคนบางคนเราพอปฏิบัติธรรมก็เบื่อโลกหนีเข้าป่าโอ้ถูกปะโอ้โหไม่ถูกใช่ไหมครับถูกคนเราต้องทำการทำงานมันไหลกระดับการทำมาหากินของคนมันไหลกระดับเราควรชอบที่จะทำงานเราควรชอบขาการทำของเรามันที่ถูกต้องหรือไม่ที่ถูกต้องที่ผิดหรือที่ถูกมันถูกใจกับถูกต้องอยู่ข้างกันเป็นยังไงไม่ถูกใจถูกต้องก็ถูกใจแต่ชอบอะไรนะทำพระถูกต้องนี่ทำที่นี่ผิดนะเราทำถูกทีนี้ถูกต้องอะไรเลยถูกก็กับคำสอนของพระเจ้าเป็นสอนอะไรเป็นว่าทำของพระนิมิตเราทำทำเราได้เรียกเสียงเขาเรียกเสียงคนอื่นบอกคนทำอันนี้เห็นทำอะไรเห็นการเรียกเสียงการเรียกการเห็นความรู้ความทางจิตทางใจบอกคนทำอันนี้เราเห็นยุ่งใส่คนเราดูน้ำตัวเขาในหัวสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราไหมทีนี้เพราะอย่างคนที่มาปฏิบัติธรรมเขาต้องทำงานเลี้ยงลูกขับรถไปทำงานเซ็นเอกสารติดต่อนะต้องทำยังไงต้องใช้ชีวิตยังไงอันนี้เป็นหน้าที่เดียวแค่การดูเลยดูยังไงไม่อยากดูที่จิตที่ใจอยากทำอะไรขับรถแต่ทำไมต้องดูยังไงใจอันนี้เป็นลักษณะจิตที่ของเรามาเราทำอันใดการมาดูใจของที่ที่ปกติธรรมดาก็เป็นแบบทำปกติธรรมดาที่ไหนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในอันนี้ทำไมแค่ปากทีนี้พอบางคนพูดถึงว่าทำงานแล้วเบื่อเช่นเจ้านายเอาลาพักปฏิบัติธรรม7 วันแล้วกลับมาท่องเหมือนเดิมเนี่ยถูกไหมไม่ถามถูกไหมเนี่ยถามถูกครับถามถูกมันเป็นหลักการมันเป็นวิชาการอันนี้คำว่าทำงานที่บอกที่ระเบียบนี่ก็ทำไปทำไปแต่วิธีในการดูใจไม่ให้เข้ากับการอยู่กับคนเยอะๆเนี่ยการที่มันยากมาก็อย่ามีการให้เราใช้ชีวิตแต่ละวันโดยให้ใจไม่ท้องต้องทำยังไงก็อาศัยอันนี้พวกนี้มันต้องคำว่าแสงสว่างก็ขึ้นไปในใจเพ่งจิตใจไปว่าพวกนี้จิตใจผมไม่ปวดจิตใจเป็นอย่างไรบ้างจิตใจเห็นอย่างคิดยังไงเป็นยังไงเกี่ยวกับจิตใจต้องมีปัญญาเข้าไปแก้ไขที่จิตใจปัญญาคือตัวเป็นยังไงบ้างตัวปัญญาว่ามันเป็นอันนี้บอกว่าพุทธญาณอะไรกันเท่าที่พ่อใหญ่เราพอจะเล่าให้ฟังได้คือความรู้สึกตัวผู้เรียกว่าเป็นรู้สึกตัวผู้ก็เลยว่าอันนี้ปัญญาลักษณะนี้คือแสงสว่างที่กับความรู้สึกแสงคุณแสงไฟมันเห็นจริงใจตัวเองในเรื่องแสงสว่างแต่ความคือผู้ไม่ชอบยังมืดอยู่ถ้าผู้เห็นสิ่งนี้มันแสดงว่าผู้ผู้เห็นการดูแต่งจิตใจแสดงว่ามืดไม่ใหญ่ไงเวลาเราศึกษาธรรมะกันเราบอกว่าถ้าเราปฏิบัติทำไปโลภโกรธหลงมันจะลดมันจะหายเนี่ยจริงไหมจริงครับมันเป็นยังไงถ้าเวลามันลดแล้วมันหายมันเป็นยังไงก็สิ่งนี้นะมันมาเป็นข้าว
มีปัญญาบ่มีแสงสว่างในจิตใจแล้วเราหล่อออกใจเราหล่อถ้ามีแสงสว่างทางปัญญาทางจิตใจที่จิตในใจตัวเองก็จะร้อนเกิดกลัวอะไรโลกร้อนคือทุกอย่างเกิดกลัวอะไรมองอีกเมื่อกลับเข้าไปถามถ้าไปเห็นอย่างแสงลายผู้เขียนคนนี้เรียนหนังสือ
ถ้าจบปอเนี่ยแล้วคุณเคียนผมก็จบปอไม่จบปออะไรเลยปอสามปอสี่ไม่จบวันนี้อาจารย์มาจ่ายเพิ่มมาไปสอบถามเลยก็พูดไว้บอกว่ากับพิศาที่เนี่ยรู้สึกว่าก็คืออยากที่ว่าโอ้ยอาจารย์มาจ่ายตัวต้องไปเรียนปริญญาสักวันต้องไปเรียนหนังสือเสียก่อนต้องไปเรียนปริญญาปริญญาตรีตัวไหนหลวงปู่เลยว่าครูรู้สึกกับอาจารย์ผมจะเป็นอย่างนี้นะครับอย่างปริยัติผมจิตยังโตวันนี้จะเรียนตัวเองครับกวงสอบยาวาหนาคืบเนี่ยจิตยังอยู่นี่หลวงปู่ชี้แจงว่าอะไรไหมอาจารย์ครูผิดแล้วจ้ะถ้าหลวงปู่ยินดีจ้ะมันโอเคมันผู้ของอาจารย์ครับมันผิดของอาจารย์แต่มันผู้ของผมผู้บอกท่านก็ยืนยันหลักการแล้วก็ปฏิบัติตามที่ท่านตั้งใจผมจีบอกแบบนี้จีบอกแบบนี้ตอนที่จะสอนผมทำแบบลำบากผมเป็นโยมก็อย่างเราชอบที่มันเป็นโยมไปสอนคนคนเชื่อมันคือเทียนไหมเชื่อครับเชื่อส่วนสำหรับบ้านของเชื่อเชื่อเยอะๆเชื่อมากถึงเขากล่าวหาเราเป็นของนี้คุณอะคุณแตกเนี่ยพาคนปฏิบัติธรรมจนถูกเขาให้ข้อหาว่าเป็นของนี้มันดีกว่าเลยว่าท้าที่สอนคนเนี่ยบุได้ของที่เป็นคารวะนั่งอยู่เขาโกรธเชื่อหรอกต้องบวชคนจริงปฏิบัติคุยกันเยอะนักปฏิบัติบวชกันใครคุยกันพวกปฏิบัติปฏิบัติครับเป็นโยมมาสอนยากบวชดีไหมประมาณนี้ใช่ไหมครับต้องบวชอาจารย์ต้องบวชมีความเชื่อนะครับอาจารย์ต้องบวชวันนี้ก็เลยหลวงปู่เลยเอาตัวสั้นบอกบวชบอกต้องเอาจริงจริงนะอ๋อมีความเชียร์ปรึกษามีทีมงานครับทีมงานเขาพยายามเจ้าไปทวนต้องบวชอาจจะสติเอาที่เล่าออกมาเอาตกลงก่อนที่บวชเนี่ยอ๋อก่อนที่บวชมีการตกลงกันมีการทำรูปช็อตแบบมองสมเป็นโยมเริ่มสมบัติแต่ขาดรูปมีอาชีพธุรกิจในโลกเที่ยวพอบวชแล้วเนี่ยหลวงปู่เทียนพอใส่ผ้าจีวรเข้าไปของพระจุลคนเชื่อไหมครับผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนใหญ่บนหลวงหลักพอเขาก็หลักการปฏิญาณคือเขาชอบแบบปฏิญาณแต่ปฏิบัติยังไม่เข้าใจพอเอาหลักปฏิญาณต่อไปหลวงพ่อเทียนทำงานในนั้นกี่ปีก็อยากเห็นมีคนปฏิบัติตามจำนวนมากขึ้นมากขึ้นทำเลยใช้เวลานานในการทำปฏิบัติอันนี้สำหรับทำโดยสุขใจแบบไหวบุกของไหวบุกเนี่ยมีคนเป็นพักเป็นพ่อเป็นพ่อของเป็นธรรมดาก็เป็นคนสำคัญกี่เปอร์เซ็นต์แม่ของปฏิบัติธรรมสักแล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ30% 30% 100คน30คนปฏิบัติจริง70คนประท้วงไม่เห็นด้วยแล้วหลวงปู่เทียนสู้ยังไงสู้กับคนที่ไม่เห็นด้วยหลวงปู่สู้บ่เห็นด้วยสู้อยู่สู้หลักการปฏิบัติที่ว่าที่ทำมาที่นี้บ่วางไว้ที่ตำหนิที่เกี่ยวที่ทรงเสริมก็ทรงเสริมไปแล้วแก่ที่ทำน้องปู่เทียนท่านอยากเลิกหรือไม่อยากพาคนปฏิบัติธรรมว่าคนไม่เห็นท่านอยากเลิกไหมอยากเลิกสอนมีท่านมีไหมคือหมายความว่าน้องปู่เทียนมองซ้อนว่าแต่ละมีแต่คนต่อต้านมีแต่คนกระทบน้องปู่เทียนอยากเลิกทำงานหรือแค่ไหนไม่อยากเลิกครับไม่มีวิธีการจะเลิกต่อต้านเท่าไหร่ยิ่งมีกำลังใจเท่านั้น
พอได้สวดอยู่นะปู่ผมกับไปสวดอยู่ในมือมันทุเรียนละคือสุนุละมาจุมาสวดนี้คนเยอะอันนี้ต้องสอบถ้าคนในบ้านเนี่ยว้าวสอนคนเยอะๆจะได้คนที่เยอะจะช่วยกันสอนเอาอาหารให้คนกินแล้วคนเขาอยากต้องการให้มันกินคนละอ๋อคนเข้าใจนะอาหารให้คนที่เขาไม่อยากเขาไม่กินเขาให้คนที่อยากเอาให้กลับไปกินซื้ออันนี้คือการคำสอนของหลวงปู่ถ้าคนรักแล้วของเขาสอนจะเป็นสอนได้ตลอดจะบอกว่าเหตุที่คนรักจริงๆมากเลยเหตุจะมาเลยนี่ค่ะมีน้อยแต่มันจะเติบโตอยู่ที่ชัยภูมิไปยังไงหลวงปู่เทียนได้ไปชัยภูมิได้พอมีผู้สนใจก็มีลูกศิษย์พามาติดตามอยู่กับเพื่อนแล้วก็ลูกศิษย์พาเขาพาไปเปิดที่บ้านของเราครับปฏิบัติในตรงนั้นทำให้เราใจเป็นยังไงทีนี้พ่ออยากถามว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะเปลี่ยนชีวิตเราได้ยังไงและจะช่วยเหลือชีวิตเราได้ยังไงด้วยการปฏิบัติธรรมพ่ออยากลองให้ยังไงครับการปฏิบัติธรรมที่จะมันเป็นจุดหนึ่งเป็นจุดที่เราจะต้องไปประเสริฐต่อสิ่งเหล่านั้นปฏิบัติไปถ้าพูดถึงเวลาพูดถึงการพูดแสดงตัวออกมาให้เข้าใจถ้าถึงเวลาแล้วมันจะแสดงตัวออกมาให้เราดูว่าสิ่งดีคือมีสิ่งดีคือมีสิ่งดีคือยังมีมันจะบอกมันจะสอนของไปลงลักษณะทั้งสี่เนี่ยตัวลักษณะของปัญญาจากการเชิงสติสติมันเองสติมันเองสมบูรณ์มันจะเกิดปัญญาเกิดพลังผลักดันเข้าไปสู่สิ่งเหล่านั้นถ้าสติบ่พอสติบ่เพียงพอที่มันบ่กระทบที่มันบ่เกิดเมื่อกับว่าปลูกของเราเขาปลูกต้นไม้เอาไปใส่ที่มันบ่สมบูรณ์บ่สมดุลกันจนไม้ก็บ่งอกบ่เกิดในเมื่อมันสมบูรณ์ไปผลักดันให้ต้นไม้งอกขึ้นมาอันนี้ก็คือการเราเจริญสติเนี่ยเมื่อถึงเวลาแล้วแน่นอนว่ารู้ผ่านไปโดยทันทีเลยได้ขึ้นมาทันทีต้องรู้ทุกคนครับรู้ทุกคนเพราะธรรมะที่หลวงปู่สอนมีในคนเนี่ยผมอันนี้ดีกว่าสติรู้สึกตัวรู้สึกตัวเราธรรมะอันอยู่ในตัวเราเขามาทำสิ่งนี้ทิ้งในกระเป๋าผมทีนี้พอเราเจริญสติแล้วเนี่ยเรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างคือคนบางคนเวลาปฏิบัติธรรมจะเยอะเกินบางคนปฏิบัติธรรมต้องไปอยู่วัดต้องลาออกจากงานต้องไปอยู่ป่าต้องไปอยู่นิ่งๆถ้าจะมาใช้ชีวิตแบบนี้ได้มั้ยถ้าคนมีสติมีคนรู้สึกตัวก่อนอันนี้ใช้ได้ทุกเวลาแต่คนรู้สึกตัวเป็นแค่โอ้จากมีที่ใช้มีของดีแต่ใช้ไม่เป็นถ้ารู้สึกตัวทำไปทำรวมติดตามไปทำคนคิดที่เจ็บคิดจะแบกไปทำแต่ถ้าเรารู้สึกตัวแล้วเราเลือกเองจัดสรรเองอะไรเกิดขึ้นต้องจับแก้ไขเนื่องจากคุณตัวใช่ไหมครับในที่ว่าสิ่งเรามีเนี่ยเอาไปใช้กับสิ่งที่ไปจะหมายว่าตัวว่ามีผู้ใดที่มาช่วยเรานอกจากตัวรู้สึกตัวใช่ไหมครับที่สุดทำให้เขาตัวเป็นทุกข์กันเนื่องตัวรู้สึกตัวนี่แหละนะครับที่ว่าทำมาให้ทำมาที่ว่าเจ้าคุ้มค่าของเขาคือที่ว่าทำเนี่ยคือมีค่ามากที่สุดทีนี้ว่าอย่างถามว่าอย่างว่าหลวงปู่เทียนจากไปเนี่ยว่าอย่างในฐานะเป็นลูกหลานหลวงปู่เทียนทำไมถึงเลือกที่จะมาเล่าให้พี่น้องฟังไม่มาก็ได้ไปกรุงเทพทำไมเลือกที่จะมาเล่าให้ฟังเพราะอะไรโอ้บางทีผมก็คิดว่าถ้าผมไปก็จะเดี๋ยวผมได้ส่งเสริมเรื่องเสริมอาจารย์สุริยาเราได้เขารู้จักสุริยาถ้าผมมา
แล้วเขาเรียกปู่สายหลวงปู่เขาเรียกเขาหลวงปู่เพราะเป็นอย่างเราเพราะทำงานได้ผลคือต้องการให้สิ่งดีมีอยู่กับปู่กับโยมแล้วเอาเนี่ยบอกสายต่อสิ่งต่างๆเขาแล้วเขาลงแล้วบอกคำขาดแล้วบอกสายที่เหลือจำเป็นต้องมาทีนี้เราเวลาหมดแล้วเลยอยากให้พ่อใหญ่ฝากเป็นข้อคิดให้ญาติโยมที่มาพ่อใหญ่อยากพูดอะไรให้กับคนที่ปฏิบัติธรรมอยากให้เขาเรียนรู้ศึกษาวิธีการร่วมบุญเทียนยังไงให้เกิดความเข้าใจและนำไปใช้จริงในชีวิตได้พ่อใหญ่ฝากเป็นข้อคิดปฏิการฝากสิ่งที่พวกเขากำลังเจริญสติเป็นเยาวเจริญสติผมก็เคยว่าเจริญสติเขาทำผมรู้สึกกลัวที่ผมชอบของผมรู้สึกกลัวสตินี่ผมบอกให้เราได้รู้สึกตัวให้ทำสิ่งนี้นะครับผมว่ามันเป็นเส้นทางผมว่าอันนี้ผมว่ารู้สึกกลัวที่ผมมากที่ทางเดินเป็นโอมักคุณทำเลยเข้าไปทำลายสิ่งที่หลวงปู่เคยสอนผมโกรธผมโลภเนี่ยมันจะหมดไปผมสงสัยลังเลผมโศกเศร้าเสียโศกเศร้าเสียใจมันจะหมดไปทำสิ่งนี้ที่น่าจะลบจะเลือกหรือความทุกข์ในจะหมดไปโอมักหายไปอันนี้หมายถึงขอฟ้าให้พวกเขาให้ทำงานที่เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงเจริญต่อไปคนเราถ้ามีสิ่งนี้บอกว่าโลกโลกถ้าเป็นจริงพอเขาต้องการเพราะว่าคนที่ยิงองค์เองเขาเกี่ยวว่าศาสนาพระอิจฉาเวทไตที่ปรากฏขึ้นในโลกนี้ว่าเพศติดนี้กับที่หาคณะออกใส่ผมเองว่าแล้วมันมีคนหูโบกคนหูนวกที่เป็นคนหูดีคนตาบอดที่เป็นคนตาดีคนขาดติดเดินได้คนใบปากติดสะอาดไปจากคนที่รักมาคนปุ๋ยบ้านดีให้เจ้าไหนเขาที่รอจุดถึงศาสนาพระศิลาหรือยังไม่แต่งเขาช้างที่เดือดดีแค่ดินที่ที่ห้ามคุณเอาไว้จิตใจเขาที่แค่ดีบริวารโปรเพียไปจากเพื่อนแค่ดีจิตใจเขาเนี่ยมันจะดียาวโปรขึ้นโปรลงโปรฝูโปรแฝดอันนี้นะจิตใจฮักแค่ดีฮักนับองศาหมายถึงจิตใจเขาโปรขึ้นโปรลงโปรโกรธโปรเกลียดคงดีใจเสียใจโปรมีนี่อันนี้เกิดขึ้นหรอครับผ่านไปตามเรื่องตามเหตุตามปัจจัยนั่นคือว่าให้พวกเขาขอฝากเลยให้เจอทำความรู้สึกตัวประจำอย่าให้ขาดบอกเป็นวันที่บอกให้ดื่มดื่มประจำไหมดื่มนั่งเล่าไปอดีตอนาคตแก้ปัญหาอะไรแก้ไหนแต่ปัจจุบันปัจจุบันไม่ใช่แก้ปัจจุบันอันนี้เราขาดธรรมะสิ่งเหล่านี้ใช้กับสิ่งนี้คือของแก้ปัจจุบันได้ไหมเป็นขอฝากไว้ให้ทุกคนจุดบรรลุพรหมที่จะถึงรู้สึกตัวเพราะว่าจำกัดเลยไม่ว่าสถานที่ใดเลยขณะนี้เวลานี้ถ้าคนรู้สึกตัวแล้วออกจากนี้บนรู้สึกตัวนะครับแต่เราก็ตรงนั่นแหละครับให้ทำต่อรู้สึกตัวมันมีตัวมีตัวเนี่ยแต่ว่าคือตัวสติก็รู้การเคลื่อนไหวของกายของจิตเท่านั้นนะอันนี้ก็ของฝากผมก็มีแนวร่องหลักๆความน้องของให้พรลูกให้พรหลานให้พรจะให้พรมีตามปกติแล้วเป็นคำพูดพรนั้นผมว่าต้องทำให้เกิดขึ้นทำดีเป็นพรทำดีเป็นมงคล
ขับรถดีสีขับรถขับรถเส้นร้อนเนี่ยควรต้องเป็นอย่างนั้นทักขึ้นมาเองทักขึ้นมาเองดวงมีพรอายุวันโมสุขังพลังอันนั้นกลับไปคำพูดแต่ว่าการกระทำเนี่ยเขาต้องแก้ไขด้วยแก้ไขอากาศร้อนเขาถึงจะได้พรคุ้มค่าผมเพิ่งมาแล้วเขาที่ได้โอนโอนเองผมบอกผมเองแต่คุณแนะนำดีซื้อว่าดีก็เป็นพรเป็นว่าเป็นคนถ้าเพิ่งปกติเลยเพิ่งป้องดีเลยเพิ่งขายผ่อนแต่ผ่อนที่เกิดขึ้นต้องทราบขึ้นมาว่าทำผิดทุกผิดคิดผิดที่แต่ที่เดือดร้อนความยุติเนี่ยเป็นผ่อนเป็นแท้ขายผ่อนขายผ่อนแล้วถึงอันทีทีนี้พอพ่ออย่างก่อนไปได้นะแต่ไม่รู้จะเวลาอีกกี่นาทีนะแต่ยังมาได้โยมฟังพ่ออย่างรู้เรื่องไหมฟังไหมใครฟังรู้เรื่องยกมืออาจจะอาจจะไม่จะได้แปลนะใครฟังไม่รู้เรื่องยกมือครับเห็นบ้างเป็นกรรมของสารโลกไปคือพ่อใหญ่ท่านว่าอย่างเรียนน่ะคุณพ่อเรียนเป็นลูกหลานหลวงปู่เทียนอะไรอาตมาจะสรุปย่อให้ฟังนะอยู่กับหลวงปู่เทียนมา27ปีที่ไม่ยอมมาปฏิบัติอยู่ด้วยนะเป็นหลวงปู่เทียนเท่าไหร่แต่27ปีที่ไม่ยอมปฏิบัติเพราะพ่ออยากเชื่อว่าการปฏิบัติธรรมต้องเดินช้าๆต้องนั่งหลับตาดูตรงๆไม่อยากคิดแบบนั้นแต่คนที่พ่ออยากได้ลงมือปฏิบัติเพราะคำท้าทายญาติโยมเวลาจะได้ฟังธรรมะของปุถุชนใช่ไหมเอาชีวิตเป็นเดิมพันเงินเดือนเท่าไหร่จะจ้างให้ไปถ้าตั้งใจจริงใจให้เพิ่มเราจะได้ยินใช่ไหมถ้าเจ็ดวันบรรลุธรรมถ้าสามเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดปีหลวงปุถุชนจะพูดเรื่องการท้าทายด้วยความที่พ่อใหญ่ได้ฟังคำท้าทายว่าธรรมะเนี่ยมันมีจริงแล้วจะลงเรียนเพราะอย่างปฏิบัติธรรมตอนอายุ52ปีเพราะอย่างปฏิบัติธรรม5วันเข้าใจกลไกการทำงานของความคิดก็เข้าใจกลไกการทำงานของกายกับจิตที่จะแยกที่จะให้มีความสัมพันธ์ต่อกันได้อย่างไร5วันหลังจากนั้นเพราะอย่างก็ทำเรื่อยๆแล้วก็ไม่สงสัยการเกิดมาเป็นมนุษย์ว่าเกิดมาทำไมมีคำหนึ่งที่อาตมาฟังพ่ออยากให้อาตมาประทับใจก็คือคำว่ารู้กับเห็นรู้กับเห็นคนเราเนี่ยรู้หมดแต่หมดไม่ได้รู้หมดแต่หมดไม่ได้รู้ว่าอันนี้ไม่ดีความโลภไม่ดีความโกรธไม่ดีความหลงไม่ดีรู้จักสัญญาความคิดความรู้จักการสร้างหลักตรรกะในจิตในใจของตัวเราว่าแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราขาดก็คือเราไม่เห็นเวลาเรารู้แล้วเราเห็นความจริงกระจ่างชัดครบ 100% ทุกประเด็นเราจะเกิดการวินิจฉัยเกิดปัญญาเช่นโยมเห็นเขามีฟันคอมันเลือดใช่ไหมถ้าฟังว่าเขามีฟันคอนั้นเราก็จะนึกผ่านเราจะไม่เห็นแต่พอเราเห็นเลือดมันไหลแล้วมีคนตอนร้องคนเราจะรู้สึกว่าการทำแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรการเจริญสติก็เหมือนกันเพราะอย่างหลวงปู่เทียนเพราะอย่างศึกษาปฏิบัติได้เห็นได้เข้าใจได้รู้ได้เห็นตามความจริงแล้วเกิดปัญญาวิจารณ์แล้วรู้จักเป็นบุคคลแยกแยะตามโรคความหลงได้ยาธรรมาตั้งต้นขึ้นหนอว่าตอนที่อาตมาบวชเป็นพระเป็นสามเณรเนี่ยตอนนั้นอายุ15ปีก็เลยเป็นปฏิบัติธรรมโดยหลวงตาสุริยาท่านไปปฏิบัติธรรมก่อนกับหลวงพ่อมหิริอาตมาก็เป็นเณรน้อยก็ไปท่านไม่ได้บอกว่าไปยกมือท่านจะบอกนะท่านก็ไม่ได้บอกท่านบอกว่าไปเณรน้องตาอยู่ที่เชียงใหม่ท่านไปบอกว่าอาตมาอยากไปเที่ยวก็ไปไปเขายกมือท่านจังหวะแต่เราไม่เอาเลยอาตมาปฏิเสธไม่อยากปฏิเสธมันไม่สวยอ่ะมันไม่งาม
ไปยกมือสร้างจังหวะคือตอนอยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์ยกแต่พอออกจากเวทีไม่ยกเดินเป็นส่วนมากเดินเป็นส่วนมากเพราะเดินเขาไม่รู้ไงว่าเรายกเรารู้อะไรเราเดินคิดกระดาษอะไรกระดาษแต่เราทำนะแต่ล้มนานเย็นจนหมอเจนไม้น้อยอาตมาต้องไปอยู่ข้างบนอาตมาที่อยู่ข้างล่างเป็นเงินดินท่านเก็บอารมณ์อาตมานอนทำเดินไปหมอมานอนเดินไปคิดมากความเดินวันนี้ผ่านไปอยู่เจ็ดวันเนี่ยต้องเขียนจดหมายมาบอกว่าถ้าเธอไม่ทำแม้แต่คำว่าความอดทนเป็นยังไงก็เธอก็จะไม่รู้ประโยชน์เดียวเป็นชีวิตนะอาตมาแต่ว่าทำเนี่ยพอทำให้นานแต่วันที่พอเราตั้งใจทำจริงๆตั้งใจกำหนดรู้จริงๆอะอาตมาจำภาพอะไรนั่งอยู่บนขอนไม้คือมันง่วงหน่อยนะนั่งอยู่บนขอนไม้ตอนอายุ15 ปีนั่งอยู่บนขอนไม้แล้วเรามีความคิดแบบนี้คนที่จะเปลี่ยนแปลงจิตของตัวเองได้มันต้องแลกเสี่ยงตายตอนชีวิตเป็นเดิมพันก็ขึ้นมานั่งอยู่บนขอนไม้ตอไม้ที่เขาตัดประมาณสักเมตรกว่า2 เมตรถ้าหล่นลงมาก็ไม่แน่ก็แรกดูถ้าในบางทีน่าจะชอบไปปฏิบัติธรรมตามหน้าผาหน้าผาเวลาคุณพ่อคุณอยู่เนี่ยจะไม่ยอมลงนะยอมลงทำเป็นประดับถ้ายอมไปปฏิบัติธรรมยอมหาที่สิ่งเสียเลยถ้าหลงลงไปตายก็ถือว่าปฏิบัติบูชาแต่ถ้าไม่ตายหรอกก็ต้องรอไปแล้วต้องขึ้นต่อมาฮะหลายรูปไปนั่งสมาธิอยู่หน้าผาไม่ยอมลงทำความเคารพทุกอย่างเป็นระยะๆแต่ให้หล่นไม่หล่นอาตมาก็ทิ้งตาทำกำหนดรู้ยกมือสั่งจังหวะหลวงตาครูบาอาจารย์จะบอกว่าไอ้เดินเนี่ยมันไม่เท่าไหร่บางคนชอบเดินฟิลม่วงมาก็ไปเดินข้าได้แต่ปวดขาแต่ถ้าเรานั่งกำหนดรู้เนี่ยมันจะได้สู้กันแบบจริงๆจังๆแล้วพอหลุดโค้งเนี่ยมันจะตื่นมาเองตอนนั้นยกมือสร้างจังหวะมันง่วงมาในขณะที่ง่วงเราต้องครูบาจะบอกต้องกำหนดรู้ให้ถี่ขึ้นถี่มันมีจังหวะหนึ่งมันเกิดการสปาร์คเข้าไปจังหวะนั้นเหมือนกับถูกถี่ไปมันถูกถี่อาตมาลงจะเพิ่มลงไปไม่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นถูกขีดอาตมาหลงไปออกพอย่องอยู่ที่ต่อไม้เลยแต่มันตื่นนะหล่นลงไปกองอยู่ที่ข้างๆมันตื่นแล้วเดินจงกรมเนี่ยมันชัดมากกล้าแล้วกล้าทำมือเท้ามือเท้าโอ้ยในหัวมันชัดอาตมาก็เลยบอกว่าอาตมาก็เลยเปลี่ยนจากขี้เกียจเป็นขยันแล้วก็เดินเส้นทางนี้ตั้งแต่ปัจจุบันตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันมันเกิดความมั่นใจบางคนถามว่าการปฏิบัติธรรมท่านได้อะไรตอนนั้นก็จะชอบตอบแบบสนุกสนานตามภาษาภาพว่าคืออย่างไรทำให้ตอนนี้ยังไม่เสร็จเป็นประสิทธิ์กันแล้วคนนั้นก็เสร็จคนนี้ก็เสร็จแล้วก็อยู่ป่ารูปเดียวอยู่กับเมียน้อยอยู่ถ้าโยมปฏิบัติธรรมไปอยู่ให้เลยตายไปได้อยู่ให้เลยโดดเดี่ยวไปให้ได้อยู่ให้เลยความหัวไปได้โยมจะมีคำตอบบางสิ่งบางอย่างที่เราอยู่เมื่อพระพุทธเจ้าท่านถามบอกว่าเวลาปฏิบัติธรรมแล้วเราเข้าใจสัจธรรมเข้าใจความจริงที่มันปรากฏเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกับเราเดินลงทะเลหรือมหาสมุทรมันจะเย็นลงไปเรื่อยๆไม่เหมือนเราไปกระโดดลงห้วยมันจะมีหลุมมีบ่อแต่โยมไปยืนทะเลเนาะกระเดินมาผ่านจะเหยียบพื้นทรายเริ่มเย็นเริ่มเปียกเริ่มขยับ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 มันจะเย็นแล้วเราจะมีความสงบที่เกิดขึ้นในจิตเราอยู่คนเดียวมันกับอยู่กับคนหมู่มากอยู่กับคนหมู่มากมันกับอยู่คนเดียวคือหมายความว่าถ้าเราฝึกจิตของเราจนเข้าใจแล้วเนี่ย
อยู่กับคนหลายคนเราทำด้วยมันอยู่คนเดียวก็ได้ฟังได้ยินแล้วก็วางเห็นแล้วก็วางเฉยแต่คนส่วนมากชอบเห็นอันเนี้ยมันเป็นพิษปิดฟังมันเป็นพิษปิดปิดได้แต่ต้องปิดอย่างผู้ฉลาดดังนั้นในช่วงเช้าอาตมาก็ได้พูดคุยกับคุณพ่อเรืองมีต้นผิวซึ่งเป็นลูกหลานหลวงปู่เทียนอาตมาฟังท่านอาตมารู้สึกว่าเหมือนอาตมาได้ฟังของพ่อเทียนพูดอาตมาจะพูดภาษาพุทธะพูดพี่เลือพี่เลี้ยเจ้ากินข้าวข้าวอื่นไม่ไงว้าวไม่ได้อาตมาว้าวพูดไทยบอกคนไทยบอกคนไทยบอกคนลาวอะไรเมื่อจะได้ยินมาความภาษาบริบทเดียวมันจะเกิดความรู้สึกอร่อยคือความแล้วจะเกิดความซาบซึ้งแล้วเราจะมองย้อนกลับไปเห็นภาพของคนหนึ่งคนแก่คนหนึ่งที่เป็นน้องปู่เทียนอาตมาจะยอมรับการปฏิบัติธรรมเพราะฟังน้องปู่เทียนแล้วชอบคำท้าทายมันก็อยากดังนั้นยึดโยงการที่พวกเรามาเราเริ่มการจากไปของหลวงพ่อเทียน26ปีที่ท่านจากไปแต่สิ่งที่อาตมาเห็นคือการเติบโตโยมได้ไปงานหลวงปู่ท่านเขียนไหมการได้ไปบ้างยกมือเป็นส่วนน้อยอาตมาไป2วันวันแรกไปวันที่ที่ผมรวมสองท่านจากกุฏิท่านไปที่ศาลาคนหลายร้อยน่าจะเป็นหลักพันนะแต่เงียบทั้งวันแล้ววันเผาก็ป่าคนเต็มป่าแต่คนก็ตกนะอาจารย์ท่านอาจารย์มีสารมีสารโลเป็นโลสแสดงธรรมก็ยืนตากฝนกันมีร่มบ้างไม่มีร่มบ้างบางคนก็เข้าไปอยู่ใต้กุฏิเล็กๆ40คนบางคนก็กอดคอไผ่ฟังธรรมอยู่ได้บรรยากาศมาพักเต็มโยมเต็มในป่าแต่เป็นบรรยากาศที่เงียบและสงบงามสิ่งที่เราเห็นการเติบโตของการเจริญสติแบบเพิ่มมาก็คือคนหูตาว่างไกลมากขึ้นต่างประเทศเริ่มมีขึ้นยิ่งตอนอาตมาทำวิจัยตอนสมัยเรียนปริญญาโทอาตมาทำวิจัยเรื่องศึกษาวิเคราะห์การตีความธรรมะของหลวงพ่อเทียนจินตสุโภเรายิ่งเกิดความซาบซึ้งแล้วใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะเนี่ยมันไม่ได้ยุ่งยากมันไม่ได้มีศัพท์มีแสงวิจิตพิสดารู้หลาอะไรแต่มันอยู่ที่ว่าคุณรู้หรือไม่รู้คุณเป็นพวกอวิชชาหรือพวกวิชชาถ้ารู้ก็คือจบถ้าไม่รู้ก็คือไปต่อว่าตาสงสัยในจิตจะยาวนานดังนั้นในหัวข้อช่วงเช้าที่คุณพ่อเรือมีทับผิวได้มาพูดคุยเรื่องการเป็นแพทย์ธรรมะในยุคต้นๆจนถึงพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติว่าไม่ใหญ่ท่านก็มีความรู้จักปริญญาตรีโทเองเป็นนักธุรกิจต้องรวยมาสามท่านพ่อแม่แต่สิ่งที่ท่านมีในหัวใจประทับอยู่ในใจก็คือภาวะของการรู้ตื่นเบิกบานภาวะที่สามารถที่จะเกี่ยวข้องกับตาเราเข้ามากระทบเราแต่หวังได้นี่คือศิลปะที่หลวงพ่อเทียนจิตตสุโภ